คลิปภาพที่ถูกระบุว่าเป็นการลักลอบเล่นพนันบั้งไฟภายในงานประเพณีบั้งไฟแสนจัดขึ้นในหลายตำบลของอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์โดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมค่ะจากการตรวจสอบยังพบว่ามีการตระเวนจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในหลายหมู่บ้านแต่ว่าก็แฝงการเล่นพนันชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบและควบคุมไม่ให้มีการเล่นพนันในพื้นที่นายวิรุฒตรียวงศ์ในอำเภอสำโรงทาบบอกว่าการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในพื้นที่คนที่จัดงานขออนุญาตถูกต้องนะคะก็บอกว่าเป็นการทำตามประเพณีถวายปู่ตาตามความเชื่อของคนในพื้นที่แล้วก็มีการกำชับไม่ให้แฝงการเล่นพนันในงานประเพณีถ้าพบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีหลังจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบคลิปภาพที่ปรากฏตามสื่อว่าเป็นการลักลอบเล่นพนันจริงหรือไม่พลตำรวจตรีสุคนศรีอรุณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์บอกว่ากรณีการเผยแพร่ข้อมูลการลักลอบเล่นพนันบั้งไฟและการจุดบั้งไฟใกล้กับเส้นทางการบินก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นในช่วงวันไหนเวลาใดเพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ค่ะมีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟตามความเชื่อเพื่อขอฝนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เองก็กำชับให้ทุกอำเภอมีมาตรการควบคุมตำรวจก็สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในพื้นที่ที่มีการจัดงานไปหาข่าวและพื้นที่ที่ปรากฏในคลิปเจ้าหน้าที่จับผู้ลักลอบเล่นพนัน2คนแล้วก็คนที่ดื่มสุราภายในงานด้วยอีก1คนหลังจากนี้จะเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นถ้าประชาชนมีเบาะแสในการพบการลักลอบเล่นการพนันก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีค่ะ